มีเรื่องของการหลอกโอนเงินดูดเงินครั้งใหญ่ที่สุดนะฮะครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในโลกก็ว่าได้นะครับเกิดขึ้นที่ฮ่องกงครับตำรวจฮ่องกงแถลงนะครับว่าแผนการของแก๊งคอลเซ็นเตอร์แก๊งนี้มีการเชิญพนักงานนะครับเข้าร่วมประชุมผ่านวิดีโอหลังจากที่หลอกเหยื่อคนหนึ่งนะครับเขาหลอกเหยื่อคนนี้เนี่ยนะฮะคนนี้เป็นพนักงานอยู่ฝ่ายการเงินนะอยู่ฝ่ายการเงินแล้วก็พนักงานคนนี้ได้รับอีเมลอ้างว่ามาจากประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินมาจากประธานมาจากหัวหน้าเขาอะนะมาจากประธานคือหัวหน้าเขานะครับหรือว่า CFO ของบริษัทมีสำนักงานใหญ่อยู่ในอังกฤษแต่เขาอยู่ฮ่องกงนะครับตอนแรกเนี่ยพนักงานคนนี้ฝ่ายการเงินนะฮะก็สงสัยและคิดว่ามันเป็นอีเมลหลอกแน่นะครับมันเป็นอีเมลหลอกลวงหรือว่าสับก็เรียกว่าฟิชชิ่งเพราะเนื้อหาอีเมลเนี่ยพูดถึงเรื่องการทำธุรกรรมแบบปิดลับแต่ความสงสัยนะว่าจะเป็นการหลอกก็หายไปหลังจากพนักงานคนนี้ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ที่มีพนักงานคนอื่นๆเข้าร่วมด้วยทุกคนเห็นเลยเขาก็เห็นนะว่าอ๋อนี่อันนี้เพื่อนเราอันนี้คนนี้เรารู้จักนะหน้าใช่เสียงใช่โอ้งั้นไม่ใช่แล้วอันนี้แสดงว่าเป็นอีเมลที่มาจากสำนักงานใหญ่ที่อังกฤษจริงเชิญเขาให้ร่วมประชุมผ่านวิดีโอนะครับทุกคนก็มีหน้ามีตานะฮะก็ร่วมประชุมกันตอนนี้ไม่ได้คิดว่าเป็นแก๊งหลอกลวงแล้วนะครับแล้วก็เมื่อเป็นแบบนี้แล้วนะครับเมื่อมีการประชุมกันแล้วพนักงานคนนี้ก็ตกเป็นเหยื่อต้องโอนเงินให้กับแก๊งนี้เหมือนกับที่เขาคือโดยที่เขารู้ตัวว่าเขาโอนเงินให้กับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของเขาเองเขาโอนไปทั้งหมด15ครั้งท่านผู้ชมฮะโอนไป15ครั้งเข้าบัญชีธนาคาร5บัญชีรวมเป็นเงิน200ล้านดอลลาร์ฮ่องกงประมาณ906ล้านบาทนี่ท่านผู้ชมดูภาพนี้นะเห็นไหมเป็นภาพที่ไอ้แก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยมันทำเป็นว่าเชิญเขาเนี่ยมาประชุมออนไลน์ประชุมกับใครประชุมกับนี่ไงแล้วก็มีประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของคุณอยู่ด้วยหัวหน้าคุณน่ะ CFO คุณแล้วก็มีเพื่อนๆคุณมีคนที่คุณรู้จักนะมาประชุมกันแล้วก็ไม่ได้บอกว่าประชุมอะไรนะแต่ว่าเซตการประชุมเนี่ยทำให้เขาคนนี้หลงเชื่อเป็น AI ใช่ฮะที่สุดแล้วพวกเนี่ยเป็น AIไม่ใช่คนจริงๆใช่ไม่ว่าจะเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินคนไหนพนักงานคนไหนก็ตามแต่นี่ที่เห็นเนี่ย AI หมดเลยท่านผู้ชมฮะใช่และเป็น AI แบบมีเสียงด้วยนะใช่ประชุมกันด้วยนะใช่ไอ้แก๊งนี่มันไปขุดเอาภาพการประชุมกลุ่มครั้งเก่าก่อนมาใช่ครั้งเก่าก่อนมาแล้วก็มาทำเป็น AI ถูกต้องให้เสมือนจริงถูกต้องเขาบอกว่าเพียงแค่มันไปได้คลิปการประชุมครั้งเก่าก่อนมาเพียงแค่3วิสมมติเขาจะปลอมเป็นคุณธีระเนี่ยเขาขอให้ได้คลิปคุณธีระ3วินาทีเองนะเขาจะปลอมคุณได้เลยทั้งหน้าและเสียงโอ้โหเขาไปแตกเป็นคำอื่นแต่ใช้แบบเสียงแบบเนี้ยขอเพียงอย่างน้อยเนี่ย3วินาทีก็เรียบร้อยนะที่สุดแล้วนะเขาคนนี้ต้องโอนเงินไปนะครับสูญเงินไปทั้งหมดนะครับเป็นเงินไทยก็900กับ6ล้านบาทเป็นเงินฮ่องกงเนี่ย200ล้านดอลลาร์ฮ่องกงโอ้โหแต่ที่สุดแล้วนะครับท่านผู้ชมฮะตำรวจเนี่ยถือเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่เริ่มเสียเงินนะครับเกิดขึ้นวันศุกร์ตำรวจนั้นตั้งหน้าตั้งตาสะสางคดีนี้จับกุมผู้ต้องสงสัยได้6คนจากเหตุการณ์นี้นะครับจากการสอบสวนพบว่ามิจฉาชีพขโมยบัตรประจำตัวของชาวฮ่องกง8คนไปใช้ประกอบใบสมัครขอกู้เงิน90รายการเปิดบัญชีธนาคาร54บัญชีช่วงกรกฎาคมกันยายนปีที่แล้วและมีอย่างน้อย20ครั้งที่มีการใช้เขาเรียกว่า AI นะฮะหลอกระบบยืนยันใบหน้าด้วยการเลียนแบบรูปติดบัตรประจำตัวนะครับตำรวจฮ่องกงยังไม่ได้เปิดเผยชื่อหรือรายละเอียดของบริษัทหรือชื่อพนักงานแต่ต้องการเตือนให้ประชาชนได้รู้นะฮะให้รู้เท่าทันกลโกงใหม่ๆ
จากเหล่ามิจฉาชีพแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะครับซึ่งปัจจุบันนี้มันสร้าง AI แบบ Deepfake นะแบบสมบูรณ์แบบมากแล้วก็จะหลอกเหยื่อได้บอกเพียงแต่ว่าค่าเสียหายนะค่าเสียหาย$200 ล้านฮ่องกงกับการโอนเงินไปทั้งหมด15 ครั้งเข้าบัญชีต่างๆ5 บัญชีเพราะว่าสร้างนะฉากจำลองเป็น AI ทั้งนั้นและเป็นหัวหน้าเธอเป็นเพื่อนเธอเหมือนกับให้เธอเข้าประชุมสรุปแล้วมีเธอคนเดียวที่เป็นตัวจริงและถูกหลอกโอ้โหดูสิน่ากลัวไหมฮะท่านผู้ชมฮะแล้วก็แหมประชุมกับหัวหน้าบอกให้โอนก็โอนอ่ะใช่แล้วคนที่ร่วมประชุมก็เพื่อนกันที่เคยอยู่ในวงประชุมเดียวกันทั้งนั้นก็นั่นแหละสิฮะแต่มันเป็น AI โอ้ไม่น่าเชื่อนะแสดงว่ามันAI ชุดนี้มันต้องเนียนมากๆนะใช่เนียนมากๆทั้งหน้าตาคำพูดซุ้มเสียงการทำงานแบบ work from home บางทีก็มีอันตรายนะเห็นไหมใช่การที่ไม่ได้ไปออฟฟิศจริงๆใช่ไหมใช่เดี๋ยวนี้มีหลายบริษัทท่านผู้ชมฮะบางแผนกเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปบริษัททุกวันใช่ไหมก็สามารถทำงานอยู่บ้านได้ใช่นะแล้วประชุมกลุ่มแบบนี้โอ้โหกำลังนิยมเลยใช่พออยู่ที่ไหนมันก็ประชุมได้ถูกต้องใช่ไหมจะซูมจะไลน์กลุ่มก็ทำได้ประหยัดอะไรไปได้เยอะใช่ไหมประหยัดการเดินทางประหยัดค่าน้ำมันประหยัดนู่นประหยัดนี่นะฮะแต่งานก็เดินไปได้แต่ก็นั่นแหละฮะทีนี้มันก็ต้องระวังเรื่องของพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่พัฒนารูปแบบมาออกมาแบบนี้แล้วนะฮะนี่อันนี้ก็เล่าสู่กันฟังฮะใช่ท่านผู้ชมฮะในพูดถึงเรื่องของการหลอกลวงมีเหตุการณ์นึงเกิดขึ้นกับนักแสดงแล้วก็นางแบบสาวชาวอินเดียชื่อปูนัมปันเดย์นะฮะปูนัมปันเดย์ปรากฏว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะเธอโพสต์ข้อความลงบนฉากหลังในโซเชียลมีเดียเป็นสีดำคนก็ตกใจกันมากเพราะว่าคนตามใน IG ในโซเชียลมีเดียเธอเยอะมากคนก็ตกใจไปตามๆกันแล้วก็คิดว่าเธอเสียชีวิตแล้วหลังจากต่อสู้กับมะเร็งปากมดลูกนะฮะสื่อของอินเดียก็พากันลงข่าวลงประวัติหลังจากทราบใน IG ของเธอเว็บไซต์วิกิพีเดียก็มีการอัปเดตข้อมูลว่าปูนัมปันเดย์เสียชีวิตเนี่ยนะฮะเพื่อนร่วมงานในแวดวงบอลิวูดก็ร่วมกันโพสต์ไว้อาลัยนี่นะแม้บางคนอาจจะตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะ4วันก่อนหน้านี้เธอยังดูแข็งแรงดีนะฮะจากคลิปวิดีโอที่เธอโพสเอาไว้แต่ก็นั่นแหละพอถึงวันที่เธอทำให้โซเชียลมีเดียของเธอเป็นสีดำประหนึ่งว่าเธอเสียชีวิตไปแล้วผู้คนก็พากันไว้อาลัยแต่หลังจากนั้นไม่นานนะฮะ3 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเธอก็มาเฉลยใน Instagram ว่าเธอยังมีชีวิตอยู่นะฮะเผยออกมาทำเป็นคลิปวิดีโอแล้วก็ยอมรับเลยว่าเรื่องที่เธอกุเรื่องขึ้นมาว่าเธอตายแล้วอ่ะทำไมเงี้ยก็เนื้อหาที่เธอกุเรื่องขึ้นมาเนี่ยบอกว่าเธอตายแล้วด้วยมะเร็งปากมดลูกก็เพื่อจะกระตุ้นเตือนชาวอินเดียสังคมของคนอินเดียให้ใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งปากมดลูกเธอบอกเห็นไหมอ่ะพอเธอทำประหนึ่งว่าเธอตายด้วยโรคนี้ผู้คนก็สนใจนอกจากพูดถึงการตายของเธอแล้วเนี่ยยังให้ความสนใจใส่ใจกับเรื่องของมะเร็งปากมดลูกฉะนั้นเนี่ยเธอภูมิใจมากที่เธอสามารถกระตุ้นเตือนสังคมของคนอินเดียให้เห็นความร้ายกาจของมะเร็งปากมดลูกปรากฏว่าแทนที่จะมีเสียงชื่นชมมีแต่เสียงก่นด่าเพราะว่าคนที่เข้ามาแสดงความเห็นบอกอันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่การกระตุ้นเตือนมันเหมือนกับเป็นการเรียกร้องความสนใจนะบางคนบอกว่าวิธีการของเธอมันไม่สร้างสรรค์มันมีวิธีการอีกมากมายหลายอย่างที่จะทำให้คนมาใส่ใจเรื่องของมะเร็งปากมดลูกบางคนบอกว่าคุณที่พอคุณบอกว่าคุณตายเนี่ยคุณกำลังล้อเล่นกับความรู้สึกของคนที่เขาชื่นชมคุณนะฮะให้เศร้าโศกเสียใจนี่นะฮะเรียบร้อยเลยถูกด่ามากกว่าจะถูกชมนะฮะแต่ถ้าเรามาดูอีกมุมหนึ่งอันนี้แยกกันครับนะว่าทำไมเขาถึงอยากให้คนมาสนใจเรื่องมะเร็งปากมดลูกท่านผู้ชมฮะอินเดียเนี่ยนะมีผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกเกือบ
1ใน4ของโลกมะเร็งปากมดลูกทั่วโลกเนี่ยนะฮะแบ่งเป็น4ส่วนเป็นของอินเดียซะ1ส่วนโอ้โหนี่นะฮะแล้วก็มีผู้หญิงเสียชีวิตเพราะมะเร็งปากมดลูกวันละ200คนนี่นะฮะอ้างอิงจากองค์การอนามัยโลกนะทั่วโลกนะฮะอ้างอิงจากองค์การอนามัยโลกนะฮะมีการรณรงค์ให้ฉีดวัคซีนให้กับเด็กหญิงทั่วประเทศนะฮะหลายประเทศทำแล้วพบว่าช่วยลดผู้ป่วยลงได้นี่ฮะคือเรื่องของเรื่องจะรณรงค์เรื่องนี้มะเร็งปากมดลูกนี่แหละแต่ปรากฏว่าเป็นกันเยอะมากใช่หนึ่งในสี่ของโลกวันละ200คนใช่มีผู้หญิงเสียชีวิตเพราะโรคนี้วันละ200คนเอาละส่วนหนึ่งก็ประชากรเขาเยอะใช่ไหมตอนนี้เขาคาดว่าปีนี้หรือปีหน้าเนี่ยเขาจะแซงจีนแล้วไงใช่จะขึ้นเป็น 1,400 ล้านฮะแต่ว่าโอ้โหมะเร็งปากมดลูกที่อินเดียเป็นกันเยอะมากมายนะฮะแต่กันนั้นก็ตามแต่วิธีที่เธอทำเนี่ยก็ไม่สบอารมณ์สำหรับแฟนๆของเธอใช่นะฮะมันน่าจะมีวิธีอื่นไหมที่กระตุ้นเตือนให้คนสนใจเรื่องของมะเร็งปากมดลูกโดยไม่ต้องมาล้อเล่นกับความตายแบบนี้บางคนโกรธบางคนหัวเสียนะบางคนก็บอกเลยทีหลังตายจริงไม่เชื่อแล้วนะ ใช่ไหมฮะ คอมเมนต์เลยนะฮะนี่ก็คือไม่รู้ว่าทำไมไปเลือกวิธีนี้ก็เลยทำให้เรตติ้งตัวเองตกเลยทั้งที่เธอเจตนาดีนะใช่ไหมเธอเจตนาดีแต่ไม่ควรจะใช้วิธีแบบนี้นะฮะอย่าหัดนิสัยเป็นเด็กเลี้ยงแกะอย่าเริ่มฝึกหัดนะฮะเพราะที่บ้านเรามีไง มันมีนักการเมืองบางคนนะที่เขากำลังเป็นเรื่องฮือฮากันอยู่นะฮะจับโป๊ะมาได้เริ่มจับโป๊ะมาได้นะเป็นรายอาทิตย์แล้ว